แต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่จริงๆแล้วคนที่ผมจะต้องขอโทษที่สุดก็คือน้องบิวกินนะครับที่ได้มีภาพออกไปมีคลิปไปว่าทำการเหมือนจะกระโดดถีบน้องบิวกินในขณะที่ถอดหน้ากากนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นจากโพสต์ของน้องบิวกินที่ได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคือมันไม่มีอะไรก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วจากเนื้อแท้จากใจมันก็คือการเล่นกันระหว่างผมกับน้องบิวกินนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็ต้องขออภัยน้องบิวกินเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วกันนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจด้วยแล้วกันนะครับจากใจกันกันฐาวันครับสวัสดีครับกันกันฐาวรนะครับขออนุญาตในการอัดคลิปแล้วกันเพราะว่าถ้าพิมพ์ก็น่าจะยาวนะฮะน่าจะได้เห็นตามข่าวกันแล้วนะครับในกรณีของรายการ Magical 12และผมในฐานะพิธีกรนะครับที่ได้มีภาพออกไปมีคลิปไปว่าทำการเหมือนจะกระโดดถีบน้องบิวกี้ในขณะที่ถอดหน้ากากนะฮะอันนี้ก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วจากเนื้อแท้จากใจมันคือการเล่นกันระหว่างผมกับน้องบิวกินนะครับแล้วก็เป็นการที่มีความสนุกสนานกันในระหว่างการถ่ายทำรายการนะครับแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันแต่จริงๆแล้วคนที่ผมจะต้องขอโทษที่สุดก็คือน้องบิวกินนะครับถ้าทำเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆครับก็ขอโทษน้องบิวกินเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นจากโพสต์ของน้องบิวกินที่ได้ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคือมันไม่มีอะไรจากผมก็ตรงๆเหมือนกันครับก็มันไม่มีอะไรจริงๆครับซึ่งในการถ่ายทำรายการเราก็ได้ถ่ายทำเป็นอย่างสนุกสนานจนจบรายการก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีความสุขกันดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นประเด็นที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรยังไงผมขออภัยเอาไว้ด้วยณที่นี้แล้วกันนะครับในฐานะของส่วนตัวผมเองก็คือกันกันฐาวรนะครับรวมไปถึงขอเป็นตัวแทนทีมงานด้วยแล้วกันในการขอโทษแล้วกันถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปนะครับในการถ่ายทำจริงๆแล้วมันคือการทำเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันไม่สมควรแล้วก็มันไม่ควรจะถึงขนาดนั้นอันนี้ขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยนะครับขออภัยน้องบิวกินเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่เราได้เล่นกันครับมันมีหลายอย่างเหลือเกินที่เราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานในระหว่างการถ่ายทำแต่ไม่ได้ถูกเอามาออนแอร์อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามันคือความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทำนะครับซึ่งภาพแล้วก็คลิปที่เห็นก็ไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็ต้องขออภัยน้องบิวตี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนละกันนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจด้วยแล้วกันนะครับจากใจกันกันฐาวรครับWhat?